เพื่อนพูวันนี้ผมจะพาไปกินก๋วยเตี๋ยวขาหมูที่เขาให้มาทั้งขาเต็มๆในราคาเพียง70บาทเท่านั้นและเมนูอื่นๆอีกเพียบเลยไม่ว่าจะเป็นข้าวแห้งขาหมูเกี๊ยวน้ำต้มยำต้มเลือดหมูขาหมูจะใหญ่สะใจแค่ไหนก็ไปรับชมกันได้เลยครับทุกคนวันนี้ผมพามากินก๋วยเตี๋ยวเป็นก๋วยเตี๋ยวธรรมดาที่เขาให้ขาหมูมาขานึงเลยอ่ะให้ดูก่อนนี่อันนี้คือก๋วยเตี๋ยวนะชามนึงชามนี้เนี่ยเป็นเส้นเล็กก๋วยเตี๋ยวขาหมูชามนี้ราคาแค่70บาททุกคนร้านนี้เนี่ยเขาชื่อบุญเฮงก๋วยเตี๋ยวขาหมูจริงๆเขามีหลายสาขานะผมมาสาขาตลาดโชคพิชัยแถวๆนนทบุรีบอกเลยว่าเป็นก๋วยเตี๋ยวที่โคตรถูกโดยปกติเนี่ยเรากินก๋วยเตี๋ยวขาหมูอ่ะเรานึกภาพก๋วยเตี๋ยวขาหมูเขาก็จะมีเนื้อเนี่ยสับมาประมาณ 3-4 เส้นแล้วก็หนังอีกนิดหน่อยแล้วก็แปะเหมือนข้าวขาหมูอ่ะแต่นี้เขาให้มาทั้งขาคืออาจจะไม่ได้เต็มขาหรอกเป็นขาที่เขาตัดแต่งแต่ก็โคตรเยอะทุกคน70บาทอ่ะส่วนนี้เป็นข้าวแห้งขาหมูเหมือนกันนี่ก็70บาทเหมือนกันทุกคนข้าวแห้งก็จะประกอบไปด้วยข้าวมีกากหมูแล้วก็ขาหมูตอนๆนึงเลย70บาทโอ้โหตายจริงๆเขาไม่ได้มีแค่เมนูขาหมูอย่างเดียวเดี๋ยวบางคนอาจจะงงเว้ยเขาขายแต่ขาหมูด้วยเปล่านี่อันนี้ผมสั่งมาเป็นเกี๊ยวน้ำต้มยำครับจริงๆมีก๋วยเตี๋ยวมีเกาเหลานะก็แล้วแต่เลยและอันนี้ครับเป็นต้มเลือดหมูซึ่งชามนี้ที่เห็นเนี่ย50บาททุกคนผมอยากจะให้ดูเสี่ยงจีทุกคนเขามาเป็นลูกเลยปกติเขาจะแบ่ง3อ่ะอันไม่เคยเห็นร้านไหนให้ใหญ่ขนาดนี้มาก่อนในราคา50บาททุกคนมีไส้มีกระเพาะมีตับนี่คือเหมือนเพดานหมูเลยแบบกระดูกกรึบๆนะนี่ดีกว่าเรามาพระเอกของเราวันนี้ก่อนนี่เป็นก๋วยเตี๋ยวผมสั่งเป็นเส้นเล็กนะครับหู70บาทอ่ะปกติเรากินก๋วยเตี๋ยวธรรมดามันก็50 60แล้วป่ะวะหูแล้วดูเส้นดิเส้นมีความเหนียวนุ่มมากเลยดูสีมันไม่ขุ่นนะมันดูใสอ่ะไม่รู้ในกล้องอ่ะเห็นชัดหรือเปล่าให้ดูมันมีความแบบใสๆอ่ะเอาละอ่ะขอชิมเส้นก่อนนะจังหวะนี้เส้นดีเส้นเขาเป็นในเชิงแบบว่านุ่มๆเหนียวๆและน้ำซุปที่เป็นตัวขาหมูเนี่ยเขาไม่ได้เค็มรสชาติโดดนะเขามีความแบบเค็มๆกลมกล่อมนิดๆอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ได้ฟิลลิ่งแบบข้าวขาหมูอย่างนั้นนะไม่ใช่นะมันจะเป็นก๋วยเตี๋ยวมันจะมีความจะอ่อนๆกว่าข้าวขาหมูนิดนึงเรากินยังไงดีวะ อุ้ยเราเลาะกระดูกออกก่อนไหมโอ้ยทุกคนดูมาแล้วดูความเปื่อยดิฝั่งนี้ไม่มีเนื้อเลยเนี่ยเรียบร้อยนี่คือกระดูกที่เราทิ้งหลังจากที่เราเลาะกระดูกมาแล้วตัวขาหมูที่เขาขายเนี่ยชิ้นเนี้ยก็ประมาณโลกว่าเขาขายวันหนึ่งประมาณ300ถึง400โลทุกคน300ถึง400ชิ้นโคตรเยอะแล้วเขาขายได้ยังไงวะ70บาทที่มาที่ไปยังไงไม่รู้แต่อ่ะเราขอกินเนื้อก่อนนะนี่คือคุณใหญ่อ่ะเอาชิมแบบออริจินอลไม่ต้องจิ้มอะไรนะมันสะใจมากทุกคนคือเราสามารถกินก๋วยเตี๋ยวขาหมูโดยที่เราไม่ต้องกลัวขาหมูมันหมดอ่ะนึกออกไหมนึกฟิลลิ่งออกไหมโหสุดๆเลยว่ะเนื้อดีมากเนื้อนุ่มและเด้งอ่ะทีนี้ผมจะมาลองกินหนังดูนะโอ้ยโอ้นี่คือหนังแบบหนังเด้งๆเลยอ่ะแต่หมูเขาไม่ได้เป็นแบบแนวเปื่อยๆเละๆนะแต่จะมีความเด้งๆเหนึบตัวขาหมูดีมากเท็กเจอร์หนังยังมีความเด้งๆหนึบๆแล้วตัวเนื้อเนี่ยก็นุ่มๆและที่สำคัญถ้าสังเกตดูดีๆอ่ะเขาไม่มีชั้นไขมันเว้ยมันมีหนังแล้วก็เนื้อแต่ชั้นไขมันเหมือนเขาแบบมีน้อยอ่ะมันทำให้ไม่เลี่ยนเว้ยกินแล้วมันไม่เลี่ยนมากอ่ะนึกออกไหมมาดูที่นี่ดีกว่าข้าวแห้งทุกคนนี่ก็คือข้าวแห้งที่ใส่ขาหมูเหมือนกันซึ่งไซส์ก็เหมือนกันเนี่ยก็จะมีข้าวมีเครื่องปรุงต่างๆนี่คือข้าวแห้งขาหมูนะเราก็ราดน้ำส้มไปสักหน่อยนะอร่อยอีกแบบนะมันคนละฟิลลิ่งกับข้าวขาหมูโดยสิ้นเชิงเลยอันนี้มันจะมีความตัวข้าวมันจะมีความหอมๆพริกไทยกระเทียมเจียวหนักๆขาหมูเจียวจะมีความหอมๆใช่ไหมแล้วก็ได้ความเด้งๆเหนึบๆของตัวขาหมูมันกินแล้วมันแบบว่ามันแปลกดีปกติข้าวแห้งเขาจะเป็นแบบหมูกรอบไงแต่นี่เป็นแบบขาหมูส่วนนี้เป็นน้ำซุปผมไม่แน่ใจว่าซุปเดียวกันกับก๋วยเตี๋ยวหรือเปล่านะซุปเดียวกันซุปเปล่าๆเขาเนี่ยจะรสชาติมีความออกสมุนไพรเค็มๆเค็มนำแล้วก็หวานตามแต่ไม่ได้เค็มมากไม่ได้หวานมากไม่ได้ทรงเค็มหวานเท่าข้าวขาหมูอ่ะถ้าใครไม่ชอบกินเส้นข้าวแห้งก็ตอบโจทย์เหมือนกันเราลองชิมต้มเลือดหมูกันดูบ้างอ่ะไม่ใช่มีแต่ขาหมูนะมีต้มเลือดหมูด้วยล่ะขอน้ำซุปก่อนน้ำซุปนี่น่าจะคนละอันกับขาหมูนะน้ำซุปหอมมากอันนี้เลยอันนี้น่าจะเป็นเพดานหมูอย่างที่บอกซึ่งไม่เคยเห็นร้านไหนเขาใส่เพดานหมูมาให้ด้วยนะ
มันจะมีความหนึบหนึบกรุบกรุบแปลกดีแปลกดีผมคิดว่าน่าจะเป็นต้มเลือดหมูและแรกๆเลยที่เขาเอาส่วนนี้มาใส่ยังไม่เคยเห็นใครเอาส่วนเพดานหมูมาใส่เลยเรามาใช่ไหมเราสั่งข้าวแห้งขาหมู1ชามแล้วก็ต้มเลือดหมูอีก1ชามเท่าไหร่70บวกอีก50เป็น120ไอ้120เนี้ยจุกๆบอกเลยยังไงก็อิ่มอิ่มแบบคานกลับบ้านน่ะขาหมูก็กิโลนึงนะทุกคนคนบ้านอะไรนั่งกินขาหมูกิโลนึงลองดูลองดูเขานี่สนใจข้าวแห้งมากข้าวแห้งใส่ข้าวแห้งเห็นยังอึ้งลองดูข้าวแห้งที่ไหนแบบไหนไม่รู้ที่นี่โอ้โหดูความเด้งของหนังทุกคนบอกเลยว่าคลิปนี้ไม่เหมาะกันดูตอนกลางคืนเด็ดขาดนี่คือปกติชอบข้าวแห้งอยู่แล้วมาเจอข้าวแห้งขาหมูเออโอ้โหที่สุดทั้งขาบอกเลยว่าชอบปากข้าวขาหมูเพราะข้าวมันมีความหอมคือข้าวแห้งอ่ะมันไม่ใช่ข้าวเปล่าๆไงมันเป็นข้าวที่มันมีความหอมเหมือนเขาไปต้มกับซุปหรืออะไรสักอย่างแล้วนะมันมีความแบบโรยพริกไทยแล้วก็มีกระเทียมเจียวมีอะไรอย่างงี้ใช่ป่ะอันนี้คือแบบเสน่ห์ข้าวแห้งใช่แล้วมาเจอขาหมูคือแบบสุดยอดเออสุดยอดจริงอร่อยมากโอ้ต้มยำก็น่ากินดูดิเกี๊ยวต้มยำเกี๊ยวต้มยำเกี๊ยวนี่มีประมาณ 5-6 ตัวนะแล้วก็มีแบบตัวใหญ่มากเลยมีเครื่องในของเครื่องต้มยำเป็นแนวต้มยำโบราณทุกคนเกี๊ยวเป็นลูกเลยอ่ะอร่อยมากเลยอ่ะจริงนะซินจีว่ะของโปรดเลยทั้งคำเลยกินโอแว่งแว่งแว่งไงต้มเลือดหมูอร่อยนะทั้งคำแล้วเข้าปากไม่ได้นะมันใหญ่เกินอุ้ยต้มยำก็ดีว่ะร้านนี้เขาอร่อยนะของอร่อยจริงโหว้าวกับเมนูแล้วเจอราคาไปหูตกใจแล้วรสชาติอีกอ่ะนี่แหละทุกคนถ้าใครอยากลองมากินดูนะก๋วยเตี๋ยวขาหมูที่ได้หมูทั้งขาเออบอกเลยว่าดีมากถ้าใครสนใจก็มาได้กับร้านบุญเฮงก๋วยเตี๋ยวขาหมูเขามี2สาขานะเดี๋ยวผมทิ้งโลเคชั่นทั้ง2สาขาไว้ให้แต่สาขาเนี่ยจะอยู่ที่ตลาดโชคพิชัยนนทบุรีถ้าใครชอบถ้าใครอยากกินก็ลองมากินได้ผมเอาคุ้มรับประกันเลยว่าโคตรอร่อยและก็โคตรถูกโคตรคุ้มเออได้ทั้งขาไม่มีที่ไหนแล้วขายอย่างเงี้ยทั้งขาจริงปกติข้าวขาหมูอ่ะมัน3ชิ้นสับชิ้นนิดเล็กเนื้ออีก3ชิ้นโปะจบแต่นี้คือได้ทั้งขาเออลองมากินดูนะสดเกินจะบรรยายแล้วอ่ะอยากถามพี่แม่ค้าว่าพี่คะไปรับหมูมาจากไหนเออเราอยากรู้เลยเราอยากขายเองบ้างรู้อย่างไปแล้วรับบ้านเจอกัน